ึมกันทั้งบางเมื่อเพจกุรุนางงามในแถบละตินได้โพสต์ข้อความว่าแอนจักรพงศ์ได้ขายมิสยูนิเวิร์สให้กับลาอูนโลชาเศรษฐีชื่อดังชาวเม็กซิโกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนมิสยูนิเวิร์สสกินแคร์ด้าน JKN ได้ชี้แจงกับทีมข่าววันบันเทิงว่าจะมีการประกาศอย่างแน่ชัดจากคุณแอนจักรพงศ์ซึ่งจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดโดยจะมีการประกาศในวันอังคารที่23มกราคมงานนี้ขายจริงหรือแค่ข่าวลือพรุ่งนี้รู้กันค่ะ